สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมาเซรูเรเบรูเดโซซาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสเป็นสมัยที่2ในวันที่9มีนาคม2564ความว่าพระท่านนายมาเซรูเรเบรูเดโซซาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสกรุงบริสบอนในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสเป็นสมัยที่2ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดอันมีประวัติมายาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะส่งเสริมความร่วมมือกันในกิจการด้านต่างๆให้ดำเนินก้าวหน้าต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่นายแพทย์ปัญญาหารพาณิชพันธ์แพทย์ซึ่งเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโรคโควิด-19จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษวันนี้เวลา 10:58 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปมอบแก่นายแพทย์ปัญญาหารพาณิชพันธ์แพทย์ซึ่งเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโรคโควิด-19จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษณห้องรับรองพิเศษศาลากลางจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมีนางจิตตินนุฐานพาณิชพันธ์ภริยาเป็นผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นมหาวชิรมงกุฎและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายแพทย์ปัญญาหารพาณิชพันธ์เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะเสียสละตลอดระยะเวลา35ปีที่รับราชการณโรงพยาบาลมหาสารคามเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วได้เปิดคลินิกรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปซึ่งนายแพทย์ปัญญาติดเชื้อจากการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด-19เป็นจากรายที่2รายที่9และรายที่11ของจังหวัดมหาสารคามและเสียชีวิตในวันที่18กุมภาพันธ์2564สิริอายุได้65ปีโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ครอบครัวหารพาณิชพันธ์ให้รับทราบทรงชื่นชมยกย่องในความดีของนายแพทย์ปัญญาเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรักในวิชาชีพของตนเองมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เมื่อเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่แพทย์อย่างเอาใจใส่และเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนแรกที่เสียชีวิตของประเทศไทยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด-19จึงทรงสลดพระราชหฤทัยยิ่งนักการได้รับพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและเป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัวหารพาณิชพันธ์อย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ